โลกของแมลงคือดินแดนแห่งความมหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วเหล่านี้มีจำนวนและชนิดมากที่สุดในโลกด้วยมากกว่า1ล้านสายพันธุ์ซ่อนความลับทั้งแปลกประหลาดและน่าทึ่งไว้ภายใต้ปีกขนหรือเปลือกแข็งบางชนิดมีอวัยวะที่ดูราวกับหลุดมาจากโลกอนาคตบางชนิดพรางตัวได้อย่างแนบเนียนหรือใช้เป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในการล่าเหยื่อในคลิปนี้อับดุลเททูปจะพาทุกคนไปรู้จักกับ10แมลงแปลกประหลาดที่อาจจะไม่เคยพบเห็นมาก่อนเพื่อร่วมสำรวจสิ่งมีชีวิตที่แม้จะมีขนาดเล็กแต่กลับทรงพลังอย่างน่าอัศจรรย์ 1. Brazilian Tree Hopper แมลงหัวเรดาร์แห่งแอมะซอนBrazilian Tree Hopper เป็นแมลงตัวจิ๋วที่พบได้ทั่วโลกโดยเฉพาะในแอฟริกาและป่าแอมะซอนลักษณะเด่นคือส่วนหัวที่มีปุ่มยื่นออกมาคล้ายกับเรดาร์นักกีตวิทยายังถกเถียงเรื่องจุดประสงค์ของส่วนที่ยื่นออกมานี้แต่เชื่อว่าเป็นการเรียนแบบสิ่งอันตรายอย่างเชื้อราเพื่อขับไล่ผู้ล่าแสดงถึงการปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอันตรายบางทฤษฎีเสนอว่าส่วนยื่นนี้อาจทำหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณหรือช่วยในการสื่อสารระหว่างแมลงอย่างไรก็ตามหน้าที่ที่แท้จริงยังคงเป็นปริศนา 2. Stock Eye Fly แมลงวันตายาวแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Stock Eye Fly หรือแมลงวันตายาวมีมากกว่า100ชนิดพบได้ทั่วไปในเขตร้อนโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกาใต้ลักษณะเด่นคือตาที่ตั้งอยู่บนก้านยื่นออกทางด้านข้างของหัวซึ่งในตัวผู้อาจยาวได้ถึง1เซนติเมตรหรือมากกว่าขณะที่ตัวเมียมีก้านตาสั้นกว่ามากการมีก้านตาช่วยให้แมลงวันชนิดนี้มองเห็นได้กว้างในป่าเขตร้อนที่รกทึบและเมื่อเผชิญหน้ากันพวกมันจะเปรียบเทียบขนาดก้านตาโดยตัวที่มีก้านสั้นกว่ามักจะยอมถอยที่น่าทึ่งคือตัวผู้สามารถยืดก้านตาได้หลังจากออกจากดักแด้โดยสูดอากาศผ่านปากไปยังปลายก้านตาเพื่อขยายขนาดในขณะที่ก้านยังนุ่มและโปร่งใสนอกจากนี้ตัวผู้ที่มีก้านตายาวกว่าจะได้เปรียบในการแข่งขันหาคู่เนื่องจากตัวเมียมักเลือกคู่ผสมพันธุ์ที่มีก้านตายาวซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแรงของยีน 3. พุดเดิ้ลมอสผีเสื้อกลางคืนขนฟูจากเวเนซุเอลาพุดเดิ้ลมอสหรือที่รู้จักกันในชื่อของเวเนซุเอลันพุดเดิ้ลมอสถูกพบครั้งแรกในปี2009ในประเทศเวเนซุเอลาภาพถ่ายเพียงภาพเดียวของมันกลายเป็นปรากฏการณ์ทางอินเทอร์เน็ตในปี2012โดยลักษณะที่เหมือนสุนัขพุดเดิ้ลมีขนสีขาวฟูตาดำโปนและหนวดสีน้ำตาลทำให้ถูกเปรียบเทียบกับตัวละครในโปเกมอนหรือเฟอร์บี้และได้รับฉายาว่าเป็นผีเสื้อกลางคืนที่น่ารักที่สุดเนื่องจากไม่มีตัวอย่างจริงถูกเก็บมาศึกษาและไม่มีการพบเห็นซ้ำอีกนักกีตวิทยาจึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่หรือเป็นเพียงการกลายพันธุ์ของสายพันธุ์ที่มีอยู่แล้วอย่างไรก็ตามการค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าโลกยังเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ที่รอการสำรวจโดยในแต่ละปีมีการค้นพบแมลงชนิดใหม่ๆหลายพันชนิดในป่าฝนแถบอเมริกาใต้ 4. ทอนบักนักพรางตัวชั้นยอดจากอเมริกาใต้ในป่าเขตร้อนของอเมริกาใต้และสวนผลไม้ในฟลอริดามีนักพรางตัวชั้นยอดที่รู้จักกันในชื่อแมลงหนามหรือทอนบักลักษณะเด่นคือส่วนที่ยื่นออกมาเหมือนหนามพืชเมื่อโตเต็มวัยลำตัวจะมีสีเขียวหรือเหลืองแต่งแต้มด้วยแถบสีแดงและน้ำตาลแมลงหนามมักอาศัยบนต้นไม้ประดับและผลไม้ดูดน้ำเลี้ยงจากพืชเป็นอาหารและวางไข่ในเนื้อเยื่อพืชซึ่งสร้างความเสียหายให้กับพืชผลเมื่ออยู่รวมกันพวกมันจะกลมกลืนกับหนามของพืชเช่นกุหลาบพรางตัวหลอกนกและผู้ล่าได้อย่างแนบเนียนนอกจากนี้แมลงหนามยังผลิตสารเคมีที่ส่งต่อจากแม่สู่ลูกทำให้มีรสชาติที่ไม่น่าพึงพอใจสำหรับผู้ล่าอีกด้วย 5. Assassin Bug แมลงนักล่าที่มีวิธีกินสุดโหดในโลกของแมลง Assassin Bug หรือแมลงนักฆ่ามีปากโค้งแข็งแรงเหมือนเข็มฉีดยาภายในมีท่อ2ท่อท่อ1ฉีดน้ำลายที่มีเอนไซม์ย่อยเนื้อเยื่อให้เป็นของเหลวอีกท่อ1ใช้ดูดของเหลวที่ย่อยแล้วด้วยกระบวนการย่อยอาหารนอกร่างกายทำให้แมลงนักฆ่าสามารถจัดการเหยื่อที่ใหญ่กว่าตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นผึ้งนอนผีเสื้อหรือแมลงสาบในออสเตรเลียตัวอ่อนของบางชนิดใช้ขาขนปุยล่อมดให้เข้ามาใกล้แล้วเจาะหัวมดเพื่อกินบางชนิดสามารถล่ากิ้งก่าได้อย่างง่ายดายและที่น่ากังวลคือแมลงนักฆ่าบางสายพันธุ์
เช่น Kissing Bug มักกัดมนุษย์ที่หลับอยู่บริเวณปากหรือตาและสามารถแพร่โรคสู่มนุษย์ได้โดยมีผู้เสียชีวิตจากการถูกกัดประมาณ 12,000 คนต่อปี 6. Monkey Slug Caterpillar นอนขนฟูพิษร้ายจากอเมริกา Monkey Slug Caterpillar เป็นตัวอ่อนของผีเสื้อกลางคืนในกลุ่ม Slug Caterpillar ลักษณะเด่นคือร่างกายที่ปกคลุมด้วยขนหนายาวและหนาแน่นคล้ายขนของลิงมีส่วนที่ยื่นออกมาซึ่งยาวไม่เท่ากันทำให้ดูเหมือนหนวดหรือขาที่เคลื่อนไหวได้สีของมันมักเป็นน้ำตาลเข้มถึงแดงอมน้ำตาลบางครั้งมีเฉดสีเหลืองหรือสีขาวที่ด้านล่างลักษณะดังกล่าวทำให้มันถูกเปรียบเทียบกับแมงมุมขนยาวอย่างทารันทูล่าหรือเศษใบไม้แห้งที่ม้วนงอซึ่งเป็นกลไกการพรางตัวที่ยอดเยี่ยมรูปลักษณ์แปลกตาและการเคลื่อนไหวคล้ายทากทำให้มันเป็นหนึ่งในนอนแมลงที่แปลกประหลาดที่สุดในธรรมชาติ 7. ไททันบีเทิลยักษ์แห่งวงการแมลงจากแอมะซอนไททันบีเทิลหรือด้วงไททันเป็นหนึ่งในด้วงและแมลงที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยบางตัวอาจยาวถึง18เซนติเมตรและหนักถึง100กรัมลำตัวมีสีน้ำตาลแดงถึงดำแข็งแรงและปกคลุมด้วยเกราะแข็งกรามสั้นแต่ทรงพลังสามารถกัดดินสอไม้หรือแม้แต่เจาะผิวหนังมนุษย์ได้หากถูกคุกคามด้วงไททันพบในป่าดิบชื้นของอเมริกาใต้โดยเฉพาะในป่าฝนแอมะซอนในระยะตัวเต็มวัยด้วงไททันไม่กินอาหารเลยยกเว้นน้ำมุ่งเน้นเพียงการหาคู่และผสมพันธุ์พวกมันเป็นสัตว์หากินกลางคืนและมีพฤติกรรมลึกลับชอบหลบใต้ใบไม้ทำให้พบเห็นได้ยากในธรรมชาติส่งผลให้วงจรชีวิตของด้วงไททันยังคงเป็นปริศนาโดยนักวิจัยยังไม่เคยพบตัวอ่อนของด้วงไททันในธรรมชาติเลย 8. Giraffe Neck Weevil ด้วงคอยาวแห่งมาดากัสการ์ Giraffe Weevil หรือด้วงยีราฟเป็นแมลงที่พบได้เฉพาะในมาดากัสการ์มีลำตัวสีดำปกคลุมด้วยปีกแข็งสีแดงสดซึ่งสันนิษฐานว่าทำหน้าที่เป็นสัญญาณเตือนเพื่อขับไล่ผู้ล่าหรือช่วยในการพรางตัวท่ามกลางใบไม้สีแดงในป่าที่น่าสนใจคือพวกมันมีขนาดลำตัวรวมคอยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตรโดยตัวผู้มีคอยาว 2-3 เท่าของตัวเมียซึ่งใช้ในการต่อสู้และสร้างรังคอยาวนี้เกิดจากการยืดของปล้องอกมีความยืดหยุ่นสามารถงอได้เหมือนข้อต่อ นิ้วคอยาวมีประโยชน์หลายอย่างทั้งดึงดูดคู่ครองสร้างรังและหาอาหารโดยตัวผู้ใช้จมูกยาวเป็นอาวุธในการต่อสู้เพื่อแย่งตัวเมียในชุมชนมาดากัสการ์ด้วงคอยาวถูกขายเพื่อใช้เป็นของแต่งหรือเครื่องประดับโดยในปี2021ราคาของด้วงคอยาวอยู่ที่ประมาณ10ดอลลาร์สหรัฐ 9. Stepsiptera แมลงประสิทธิ์ปีกบิดที่ควบคุมโฮสต์Stepsiptera หรือที่รู้จักกันในชื่อแมลงประสิทธิ์ปีกบิดเป็นอันดับของแมลงที่มีความเป็นเอกลักษณ์โดยมีประมาณ600ชนิดที่ได้รับการบรรยายพวกมันเป็นประสิทธิ์ภายในของแมลงชนิดอื่นเช่นผึ้งแตนตั๊กแตนแมลงหางหนีบและแมลงสาบซึ่งสามารถควบคุมพฤติกรรมของโฮสต์ได้เช่นทำให้โฮสต์อยู่นิ่งบนยอดหญ้าเพื่อให้ตัวผู้บินมาพบและผสมพันธุ์Stepsiptera มีวงจรชีวิตที่ซับซ้อนโดยตัวเมียจะอยู่ในโฮสต์ตลอดเวลาและเมื่อถึงช่วงผสมพันธุ์ตัวเมียจะโผล่อวัยวะสืบพันธุ์ออกมาจากร่างโฮสต์เพื่อรอตัวผู้มาผสมพันธุ์หลังจากผสมพันธุ์ตัวเมียจะวางไข่ภายในโฮสต์ไข่จะฟักเป็นตัวอ่อนระยะแรกและตัวอ่อนระยะแรกของ Stepsiptera จะออกจากโฮสต์เพื่อค้นหาโฮสต์ใหม่โดยผึ้งมักจะพาตัวอ่อนเหล่านี้ไปยังดอกไม้ซึ่งช่วยให้พวกมันมีโอกาสหาโฮสต์ใหม่ต่อไป 10. Creatonotus gangisผีเสื้อกลางคืนผู้พกพาขนนกแห่งฟีโรโมน Creatonotus gangis หรือที่รู้จักกันในชื่อผีเสื้อกลางคืนลายเสือเป็นผีเสื้อที่พบในออสเตรเลียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยตัวเต็มวัยมีปีกหลังสีขาวและปีกหน้าสีน้ำตาลมีแถบสีเข้มบนปีกแต่ละข้างลำตัวเป็นสีแดงหรือเหลืองซึ่งอาจเกิดจากวิวัฒนาการเรียนแบบสัตว์มีพิษเพื่อป้องกันผู้ล่าเช่นนกหรือค้างคาวจุดเด่นที่สุดก็คือโคเรมาทาของตัวผู้ซึ่งเป็นอวัยวะสุดแปลกตาสีเทาขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนหนวดสีเทาขนาดใหญ่หรือไม้กวาดขนนกที่จะยื่นออกมาจากหลังเมื่อพองตัวเพื่อปล่อยฟีโรโมนซึ่งมีกลิ่นเฉพาะทำหน้าที่ดึงดูดตัวเมียจากระยะไกลและขับไล่ตัวผู้คู่แข่งการแสดงพฤติกรรมเหล่านี้เป็นหนึ่งในการปรับตัวที่น่าทึ่งที่สุดในโลกของแมลง